ครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับที่นั่นเป็นยังไงครับอากาศอากาศดีเลยครับอากาศดีนะครับช่วงเช้าจะหนาวนิดนึงไม่มากครับกำลังพอดีโค้ชเดินทางจากเมืองไทยไปตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยอะไรครับไปจากเมืองไทยตั้งแต่วันไหนครับผมทำงานที่จีนโอ้ผมไม่ได้ก็คืออยู่ยาวเลยถึงนู่นยาวเลยใช่ไหมครับอยู่จีนสักพักครับอยู่จีนนะครับปีที่6ครับโค้ชเป็นคนที่ไหนครับโทษครับผมเป็นคนต่างจังหวัดครับเป็นคนมหาสารคามครับโอ้คนอีสานนะครับเนี่ยผมคนโคราชครับอะไรครับผมคนโคราชครับโอ้ก็คือว่าทีมงานเป็นยังไงบ้างครับอยู่นู่นอะไรครับทีมงานชาวไทยเยอะไหมครับทีมงานชาวไทยมีผมครับมีผมหลักมีผมกับอาจารย์อีกคนอ๋อของโค้ชจอห์นนี่ส่วนใหญ่ทำหน้าที่อะไรครับผมลิฟต์เชิงครับแล้วก็ทวนเชิงสากลมวยไทยแล้วก็สากลแล้วก็ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยไหมวางแผนด้วยไหมเห็นว่าซ้อมกับก็ช่วยกันวางเทคนิคแก้มวยวางแผนกับอาจารย์เห็นมาไทยมาซ้อมกับคุณแสนชัยอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับหลายคนมักเข้าใจผิดครับคือไฟก่อนเริ่มประมาณก่อนโควิดมาใช่ไหมครับได้ครับผมก็ต้องทำเป็นมาแล้วตอนนั้นต้องเราบินไปกระทำเหมือนกับผมทำวีซ่าไม่ได้ครับวีซ่ามาอเมริกาไม่ได้ลูกน้องผมต่อยประมาณ3ไฟ2ไฟ3ไฟที่อเมริกาผมมาไม่ได้สักไฟซ้อมเสร็จแล้วก็ให้ทำมาทำงานกับคนฝรั่งคนในบ้านครับแล้วฝรั่งแล้วทีนี้ก็เลยยื่นข้อเสนอกับ UFC ถ้าโค้ชผมไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ต่อยทาง UFC ก็เลยหาคนจัดการวีซ่าทำวีซ่าให้ได้2ปีแล้วทีนี้ช่วงนั้นมันโรคระบาดครับก็เลยกระทั่งทั้งเลยก็ต้องถามบอกว่าเดี๋ยวเวลาประมาณเดือนนิดเราก็เลยตัดสินใจกับไปบินที่ไทยรอยื่นวีซ่าที่ไทยด้วยแบบนี้ครับแล้วผมยื่นวีซ่ารอผมยื่นวีซ่าเสร็จที่ไทยผมไปเก็บตัวที่42พี่น้องสี่สองพี่น้องใช่ไหมครับเก็บตัวที่สองพี่น้องประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้ครับแล้วทีนี้เขาอยากแบบเรียนเทคนิคเล่นเชิงกับแสนชัยสักวันนึงก็เลยนัดโทรนัดกับทางทีมงานของพี่นัททีให้ติดต่อให้มีชัยมาช่วยดูให้อะไรอย่างเงี้ยคงสิทธาก็ใช้แบบแต่ก็ใช้แบบเล่นเชิงครับเล่นเชิงทวนเชิงกันเล่นแค่นั้นครับไม่ได้รอเป้าเล่นอะไรเล่นเชิงกันแค่10นาทีแค่นั้นครับนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวครับแค่นั้นครับผมก็เอาไปลงก็บอกพูดเก็บตัวกับเสียใช้บ้างไปซ้อมที่ไทยบ้างอะไรมันไม่ใช่มันมีแค่แป๊บเดียวไปแค่เต็มที่ชั่วโมงเดียวไปดูไปเรียนเทคนิคไปเล่นเชิงพูดง่ายเล่นเชิงทวนเชิงกันแค่15นาทีคนก็เลยถ่ายแล้วที่ฟลอริดาตอนนี้เราถือโอกาสใช่ว่าไปไทยแล้วก็อยากเจออยากให้ฝึกมวยไทยเรียนเทคนิคของพี่เสียใช้ไปด้วยผมอีกคนเดียวฉลาดแล้วหลังจากนั้นก็ครับประมาณอยู่ต่อวันเดียวเองอยู่ต่อวันเดียวก็บินมาดูไปกระทำเลยคือลูกน้องผมกับเจ้านายไปก่อนกับโค้ชฝรั่งผมยื่นวีซ่าประมาณ2วัน3วันได้อีกประมาณ3 4วันผมก็ตามไปไปที่ดูไปแล้วก็เดินทางจากดูไปนิวยอร์กลงลาสเวกัสไปที่แล้วเดินทางลำบากมากเพราะโควิดใช่ไหมแล้วสอบถามนิดนึงครับไฟนี้ถ้าเทียบกับไฟที่เจอกับจวนหน้านี่เป็นยังไงบ้างครับก็ไฟนี้มันคมมันแบบว่าแก้คมแก้
แก้ทางคนอย่างครับนั่นแบบตัวหน้านี่คือเราแบบอาศัยว่าเราแข็งแรงกว่าเราชวนทะเลาะชวนแรกเขามาเราก็มาเรื่องตุกติกเขาเป็นมวยตุกติกครับชกยากอยู่แล้วมวยพวกมวยพวกนี้จะมองว่าใครเก่งกว่ากันมันบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้พวกที่เก่งก็คว่ำมาหลายรายแล้วคือมันต้องมีจังหวะของแต่ละคนแล้วก็โอกาสในการทำนะถ้าเราชกในเกมเขาเราก็เสียเขาชกในเกมเราก็กินเขาอยู่ที่ใครคุมเกมใช่ไหมแล้วไฟนี้เนี่ยโรสส่วนใหญ่ของโรสที่เราคิดว่าเป็นน่ากังวลที่สุดครับก็คือเขาช่วงยาวโรสช่วงยาวแล้วก็มีสิสาตุนโอเคเขาแบบผิวแล้วก็เวลาเขาออกบอกปุ๊บเขาจะออกเป็นชุดออกแบบหลอกเขาจะหลอกให้เราออกก่อนเขาจะหลอกให้เราเขาบอกให้เราก่อนถ้าเราใช่ครับเขาจะแบบโยกหลอกให้เราบอกแล้วเขาบอกถ้าโดนหมัดนึงเนี่ยเขาจะมาเป็นชุดตามเก็บงานดีใช่ไหมใช่ครับมีลูกนี้ครับมีลูกแบบหลอกต่อยด้วยเผลอต่อยด้วยถ้าออกมาเป็นชุดแล้วจุดไหนที่เราคิดว่าน่าจะเอาชนะในไฟนี้ได้ครับเป็นเรื่องครับลูกแข็งแรงแล้วก็ชวนประทานไปเรื่อยเอาลูกของมวยไทยมาใช้ด้วยมีขาบ้างมีบนบ้างสลับไปเรื่อยแต่เราต้องไม่ถอยครับโรสถ้าเขาเดินเขาจะปลุกเกมได้เขาจะแบบไม่เดินเต็มที่ครับเขาเป็นมวยแบบว่าเดินขับสลับเข้าย้ายเขาปลุกเกมอีกได้เราต้องแบบเดินนิดนึงกระชับนิดเดียวแบบออกเขาออกมาเราออกไปเขาออกมาแบบออกเยอะหน่อยชวนเขาแลกไปเรื่อยครับเราแข็งแรงเหมือนเดิมครับแต่แข็งแรงจริงๆนะครับแท็บเนี่ยสุดยอดจริงๆเขาเป็นคนมุ่งมั่นครับต้องร้องผมมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่ตั้งใจซ้อมมาแล้วถามนิดนึงครับในมุมมองของอดีตนักมวยไทยเนี่ยการปรับมวยไทยมาใช้กับ MMA เนี่ยค่อนข้างปรับเยอะไหมครับปรับคือส่วนมากอันดับแรกเลยคือแบบพูดเลยนะครับเอาระดับเอาแบบเบสิกสากลมาใช้หมดเลยถ้าปรับมวยไทยนี่คือปรับลูกศอกแล้วก็เวลาเตะส่วนมากเอ็มเอเขาเตะไม่ค่อยเจ็บครับเตะกันไม่ค่อยเจ็บจะเตะยากไหมครับเอ็มเอเนี่ยจะเตะยากถ้ายืนเตะแต่มวยไทยเตะไม่โดนเข้าไปแล้วนะเราจะปรับใช่ครับเขาเร็วปรับไม่โดนคือเตะเรามาปรับเตะให้เร็วขึ้นแล้วก็เตะแบบว่าไม่ต้องรอเตะคือเตะถ้ารอมวยโดนไม่โดนเตะหลุดอย่างเดียวแบบเรามาปรับเข้าใส่เบสิกสากลพอดีอาจารย์ผมแค่ก็ทำสากลมาเยอะครับบางทีพวกผมสักเล็กโบลิ่งได้ครับมวยเกียรติดีเลยนะครับใช่ครับทำสากลมาเยอะครับก็เอาเบสิกสากลมาใช้แล้วก็มาปรับมวยไทยมวยไทยเล่นเชิงมวยไทยเล่นไปเรื่อยครับซ้อมแล้วมองโอกาสใน UFC นะครับสำหรับนักมวยไทยหรือว่านักสู้MMAในไทยนะครับในฐานะทั้งในฐานะที่จะต่อยอดไปในการเป็นโค้ชหรือว่าเป็นนักสู้คิดว่ามีโอกาสไหมครับในอนาคตก็มีโอกาสครับเราได้เปรียบเขาคืออาวุธมวยไทยเราครับได้เปรียบเขาแล้วแล้วก็เวลาประกบวงในนะครับเราลูกแบบเราอะไรเราดีเราเก่งกว่าเขาแน่นอนแต่ถ้าเรียนต้องเรียนเยอะครับผมก็ต้องปรับเยอะเลยช่วงแรกแบบเวลาปั๊บต้องเยอะขึ้นแล้วก็ยืนสไตล์มวยไทยโดนทุกคนยืนแบบมวยไทยไม่ได้ต้องปรับเรียนฟุตเวิร์กแล้วก็สากลปรับให้เร็วขึ้นมวยไทยจะช้าหน่อยครับถ้าต่อยยืนต่อยยังไม่โดนเอาไปศึกษาคนเข้ามาใช้แล้วก็เรียนพวกมวยปั้มพวกเวทศูนย์เรียนให้เยอะจะได้รู้วิธีแก้หรือล่าเดินน้ำไม่ได้หรือล่าเดินน้ำไม่ได้หมดเลยไปขึ้นมาต่อไม่โดนแล้วโอกาสในแง่การเป็นการทำอาชีพนี้ก็ยังถือว่าเปิดโอกาสให้นักมวยไทยได้เยอะใช่ไหมมีครับ
เหมือนมาเลนติน่าแบบเขาติดสไตล์มวยไทยด้วยแบบสายตาอาวุธเขาคมว่าเขามีความเร็วเขาฟุตเวิร์กไม่เยอะนะครับแต่ว่าความเร็วเขาดีมากมีเวลาเขายืนเวลาสายตาดีมากเขาเป็นมวยที่สายตามีสิทธิ์เจอกันไหมครับท่านเขาใหญ่นะใหญ่กว่าเยอะไหมครับใหญ่เจอตัวจริงใหญ่นะครับสิบปอนด์นะตรวจมากว่าเท่ากันไม่นะใหญ่เลยแล้วมองเกมหลังจากผ่านจากถ้าสมมติว่าผ่านจากโรสไปได้นี่มองวางแผนว่ายังไงต่อบ้างครับผมว่าในรุ่นของผมมันของลูกน้องผมมันยังมีตัวที่ขึ้นมาผมว่าน่าจะสักพักมันก็อยู่ที่ประธานกำลังไปครับเขาจะประกบยังไงเราไม่ทราบแต่ว่าในมุมมองของผมมองว่ามันยังมีนักสู้อีกหลายคนครับน่ากลัวในรุ่นนี้ยังว่าเขาพักใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าทำให้รุ่นนี้คึกคักขึ้นมาเลยนะครับใช่ครับผมว่าเตือนตัวเลยกำลังขึ้นหนาวหลายคนหลายตัวเลยดีครับแชมป์เอเชียคนเดียวเลยเอาใจช่วยทางเอเชียด้วยกันครับเราขอบคุณมากครับฝากไว้ถึงแฟนชาวไทยหน่อยครับวันอาทิตย์นี้นะครับยังไงติดตามชมด้วยนะครับรอเชียร์นะครับที่หนึ่งในเอเชียของเราทำเต็มที่อยู่แล้วครับซ้อมร้องเต็มที่บางแผงมาด้วยแต่อยู่ยังไงก็ต้องรอลุ้นรูปเกมบนเวทีครับว่ามันจะยังไงโอกาสเรามีมากมีน้อยอากาศโอกาสเขาทำช่วงในเกมเราหรือเปล่าช่วงในเกมเขามันต้องอยู่ในการแก้เกมบนเวทีด้วยครับแล้วก็ฝากกับมวยชาวไทยติดตามด้วยนะครับพอดีเขาเป็นคนชอบคนไทยนะครับผมบอกว่าก็ทำบุญเยอะมากที่คนไทยของประเทศไทยเขาบอกเขาชอบเขาไปบ้านผมทั้งเที่ยวสงกรานต์ตั้ง3ปีที่แล้วพาเล่นทั้งสงกรานต์อยู่มา10วันก่อนจะได้แชมป์นี่ครับยังไงรอติดตามครับรอติดตามชมเต็มที่ครับครับผมขอบคุณโค้ชจอนมากครับสติ๊กเลยครับเอเชียนพาวเวอร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ